วัสดีครับคุณผู้ชมพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมอาร์มตินภพสินสมบูรณ์ทองวันนี้รายการของเรานะครับได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญท่านนึงนะครับก็คือคุณสิริวุฒิบุญชื่นเป็นนักเอกสารสารสนเทศจากหอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สวัสดีครับพี่วุฒิสวัสดีครับผมครับเราทำงานที่เดียวกันแต่เราไม่เคยเจอกันเลยนะครับใช่ครับผมจริงๆออฟฟิศเราก็น่าจะใกล้กันพอสมควรด้วยใช่ครับนะครับวันนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ณขณะนี้นะครับเบื้องหลังของเราเนี่ยเรายังอยู่กันที่การจัดแสดงนะครับพิพิธภัณฑ์สามัญชนที่กินใจคอนเทมพอราลีก่อนที่จะสิ้นสุดการจัดแสดงไปในวันที่27มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับไหนๆก็เป็นโอกาสดีเนาะได้มานั่งดูของจัดแสดงนะครับในพิพิธภัณฑ์สามัญชนคือ EP ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดคุยกับผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ไปแล้ววันนี้ก็เลยเห็นว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่อยากจะรีเฟล็กต์อีกมุมมองนึงครับโดยแบบอยากจะสอบถามพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเพราะเข้าใจว่าพี่วุฒิเนี่ยก็คุกคลีกับการเป็นนอกจากจะเป็นนักอาร์คีฟก็เป็นนักประวัติศาสตร์ by training ด้วยก็น่าจะเป็นผู้อ่านพิพิธภัณฑ์หรือผู้อ่านนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ที่มีความคิดเห็นที่น่าสนใจก็เลยคิดว่าวันนี้จะมาขอเป็นแบบเป็นนักเรียนมาขอความรู้พี่วุฒิก็จริงๆก็ไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเอ็กซ์เพิร์ทเนาะเราแค่อยู่กับมันนานแค่นั้นเองนะฮะทีนี้ขอเล่าแบ็คกราวนิดนึงแล้วกันก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทำงานอยู่ที่หอจดหมายเหตุเนาะที่ธรรมศาสตร์แล้วก็จดหมายเหตุที่ธรรมศาสตร์เนี่ยคือก่อตั้งมาเนี่ยคือมี2ฟังก์ชันฟังก์ชันแรกเนี่ยก็คือว่าเป็นการรวบรวมพวกข้าวของนะครับที่เกี่ยวกับพวกเหตุการณ์ต่างๆเกี่ยวกับธรรมศาสตร์นะครับทั้งเป็นการเมืองและก็ไม่ใช่การเมืองที่เป็นการเมืองก็พวกเอกสารพวกแถลงการของคณะราษฎรของ6ตุลาพวกอะไรเงี้ยฮะที่ไม่เกี่ยวกับธรรมศาสตร์ที่ไม่เกี่ยวกับการเมืองก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับพวกงานบอลเราก็มีนะครับพวกเสื้อเชียร์อะไรเราก็เก็บไว้นะครับผมก็เลยเป็นฟังก์ชันของจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ซึ่งอันนึงเนี่ยก็คือว่าเป็นการคอลเลกต์เนาะเก็บนะครับอีกพาร์ทนึงของหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ก็คือเอาไอ้สิ่งที่เราเก็บรวบรวมเนี่ยมาจัดแสดงมาโชว์มาเอ็กซิบิทเป็นมิวเซียมมันก็จะมีมิวเซียมอยู่ที่ตึกโดมเนาะถ้าเกิดเคยไปก็จะเห็นว่าเป็นมิวเซียมที่1เลยก็คือเล่าเกี่ยวกับประวัติมหาลัย2ก็คือเล่าเกี่ยวกับประวัติชนบีดีก็จะมี2ห้อง2มิวเซียมอยู่ในตึกโดมนะครับผมทีนี้พอมาถึงตรงเนี้ยฮะคือก็ได้มาเห็นตัวเอ็กซิบิชันนะครับของที่นี่ก็เลยรู้สึกมันอารมณ์คล้ายกันกับที่มิวเซียมที่ธรรมศาสตร์ก็คือว่าคือเก็บรวบรวมนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวกับมูฟเมนต์นะครับทางด้านการเมืองนะครับก็เป็นอะไรที่มันน่าสนใจนะครับผมซึ่งมันเป็นการเขาเรียกอะไรถ้าเกิดเรามองทางประวัติศาสตร์เนาะมันเป็นการช่วงชิงความทรงจำเนาะนะครับก็มิวเซียมทางการเราไม่เคยเห็นแบบนี้ใช่ไหมฮะเราไม่เคยเห็นมิวเซียมที่มันเล่าเกี่ยวกับประวัติทางด้านการเมืองการต่อสู้ของชนชั้นการเรียกร้องต่างๆนานาเราจะเห็นแต่มิวเซียมที่เป็นเล่าเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติประวัติศาสตร์ของสถาบันกษัตริย์ใช่นะครับจะมีแค่กลุ่มนั้นทีนี้พอเรามาดูที่ตรงนี้ฮะเราเห็นว่าชื่อมิวเซียมฮะชื่อมิวเซียมเขาเรียกว่าพิพิธภัณฑ์สามัญชนนะครับผมทีนี้ไอ้คำนี้ฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำที่เป็นคำที่ประหลาดเนาะเป็นคำที่เหมือนกับถ้าเกิดเราไปดูเป็นดูเชิงประวัติมันนิดนึงก็คือว่าคำว่าสามัญชนเป็นคำที่ไม่ใช่คำราชาศัพท์แต่เป็นคำที่คนที่ใช้ราชาศัพท์ใช้งงไหมก็คือว่าเป็นคำที่ไม่ใช่ราชาศัพท์แต่พวกเจ้าครับมักจะใช้คำนี้ในการเรียกคนที่เป็นปุถุชนคนธรรมดาที่ไม่ใช่เจ้าไม่ได้มีคำกลุ่มเนี้ยคำอย่างเช่นประสบนิกรเราไม่เรียกตัวเองว่าเป็นประสบนิกรใช่ไหมเราไม่เรียกตัวเองว่าเป็นสามัญชนใช่ไหมแต่เป็นคำที่พวกฝ่ายเจ้าเนี่ยเรียกเรานะครับมันก็เลยจะเป็นคำชุดเดียวกันกับคำที่คณะราษฎรใช้ก็คือคำว่าราษฎรเพราะว่าคณะราษฎรก็เคลมตัวเองว่าเป็น people ครับกำลังต่อสู้แย่งชิงกับ king's party people's party สองปาร์ตี้กำลังต่อสู้กันนะครับผมทีนี้คำนี้ก็เลยเป็นคำที่มันมากนะครับเวลาเราเห็นตัวการใช้ชื่อเรียกพิพิธภัณฑ์ที่นี่ครับจริงๆตอนแรกเนี่ยก็รู้สึกเซอร์ไพรส์เหมือนกันกับคำว่าสามัญชนเพราะว่าเราเนี่ยก็เติบโตมากับบรรยากาศทางการเมืองที่ค่อนข้างไซซ์ๆเนาะแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราผูกพันกับคำว่าราษฎรมากกว่าไออาจจะตรงกับพี่วุฒิที่ว่าเราคุ้นชินกับคำว่าคณะราษฎรมากกว่าจะเป็นคณะสามัญชนใช่ครับแล้วยิ่งข้อสังเกตของพี่วุฒิเนี่ยยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่กลายเป็นว่าคำว่าสามัญชนเนี่ยเป็นคำที่มันแบบว่าคือเป็นคำกล่าวหรือคำเรียกขานจากคนอื่นอ่ะม
ันมีความเป็นอื่นแฝงอยู่ในคำนี้อยู่พอสมควรเอาจริงแล้วคำนี้กลายเป็นคำที่เหมือนกับเป็นคำที่เอามาใช้หมายถึงว่าฝ่ายซ้ายครับเอามาเลือกใช้ในการต่อสู้กับฝ่ายเจ้าในที่สุดหมายความว่าเป็นการช่วงชิงความหมายกลับคืนมาเหรอเป็นการเป็นการพยายามที่จะสร้างความหมายให้มันไม่ใช่เป็นความหมายที่มันตกต่ำที่มันเตี้ยต่ำอะครับพยายามสร้างความหมายให้มันเป็นความหมายที่มันสูงขึ้นกว่าที่ฝ่ายเจ้าเขาพยายามที่จะอธิบายหรือพยายามจะนิยามนะครับก็เลยเป็นการคณะราษฎรก็ใช่มั้ยครับมิวเซียมที่นี่ก็ใช้นะครับแล้วก็จะมีน่าจะมีมิวเซียมลักษณะเนี้ยโผล่มาอีกเยอะมากนะครับหลังจากนี้นะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราพิจารณาดูนะครับว่าจากช่วงล่าสุดเนาะปี63 64เราเห็นกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่จำนวนมากนะครับออกมาลุกขึ้นมาแบบว่าเคลื่อนไหวมากมายแอคทีฟทางการเมืองแถมมีข้อสังเกตอันนึงที่น่าสนใจคือพวกเขาพาตัวเองอ่ะกลับไปสำรวจส่วนเสี้ยวหรือว่าบางหน้าในประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยถูกสำรวจหรือถูกปกปิดไม่ถูกกล่าวถึงอ่ะพาตัวเองกลับไปเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นอันนี้เห็นด้วยกับพี่วุฒิเลยที่บอกว่ามันน่าจะมีกระแสการจัดมิวเซียมหรือการกล่าวถึงประวัติศาสตร์เชิงวิพากษ์แบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆประเด็นที่มันน่าสนใจก็คือว่าสมัยพี่น้องพี่เรียนปริญญาตรีเนี่ยรหัส46นะครับพอปี49เนี่ยมันมีการเค้าเรียกไงรัฐประหารใช่มั้ยฮะแล้วก็พี่ได้เห็นมูฟเมนต์แรกของกลุ่มนักศึกษาในยุคนั้นก็คือกลุ่มที่เรียกว่า LLTD เนาะครับถ้าเกิดก็อยู่จุฬาเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เรียกว่า CCP CCP นะครับมันก็จะมีกลุ่มนักศึกษาเนี่ยเพิ่มหมายถึงออกมาเคลื่อนไหวมากขึ้นในตอนนั้นแต่ว่ามันมีอันนึงที่มันน่าสังเกตน่าสนใจก็คือว่าหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่ก่อนรัชกาลก่อนนะครับสวรรคตเนี่ยกระแสการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมทีนี้การออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองของนักศึกษาในยุคเนี่ยเขาพยายามย้อนกลับไปเชื่อมโยงตัวเองกับกลุ่มคณะราษฎรเราจะเห็นว่าในแถลงการนะครับในแถลงการที่แม้แต่ตัวเพนกวินหรือตัวลุงเองเนี่ยเวลาออกมาพูดเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยวอร์ดิ้งของคณะราษฎรใช่ไหมฮะจะเอาแถลงการของคณะราษฎรฉบับที่หนึ่งกลับมาใช้ใหม่ครับนะครับผมนั่นคือเป็นการที่พยายามที่จะไปเอาเขาเรียกอะไรนะอาจจะเรียกว่าเป็นการสานต่อสิ่งที่คณะราษฎรอาจจะยังทำไม่เสร็จหรือว่าอาจจะยังทำไม่เรียบร้อยเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยพยายามที่จะมาสืบสานต่อนะครับซึ่งนี่มันก็จะขัดกันกับสิ่งที่บรรดาฝ่ายขวาโดยเฉพาะคนที่เป็นฝ่ายขวาที่ค่อนข้างมีอายุเยอะเนาะมักจะดูแคลนกระบวนการคนรุ่นใหม่ว่าไร้รากทางประวัติศาสตร์ไม่เชื่อมโยงกับอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตของประเทศไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าพอเราเห็นแบบเนี้ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าไม่ใช่แค่แกนนำหรือว่านักเคลื่อนไหวที่เรารู้จักชื่อเท่านั้นน่ะที่พาตัวเองย้อนกลับไปเชื่อมโยงกับความเป็นชาติมากขึ้นน่ะแต่เราเห็นคนทั่วไปมากๆแบบมากมายเลยอ่ะในแบบที่ชุมนุมที่พยายามพาตัวเองกลับไปสำรวจองค์ความรู้ในอดีตเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวจึงคิดว่ามันไม่ใช่แค่การแบบว่าย้อนกลับไปทำความเข้าใจเรื่องชาติเท่านั้นแต่เขายังนิยามใหม่คำว่าชาติอีกด้วยซึ่งแน่นอนว่ามันต้องต่างไปจากฝ่ายขวาอายุเยอะแน่นอนมีการตีความใหม่แล้วก็มีการเขาเรียกอะไรนะพยายามผลิตซ้ำสิ่งที่มันเคยอาจจะดูแบบในอดีตอาจจะยังไม่ถูกทำความเข้าใจอย่างชัดเจนมากขึ้นเนี่ยเด็กในรุ่นเนี้ยก็เลยพยายามที่เข้าไปทำความเข้าใจมันใหม่หรือว่าไปทำความเข้าใจมันให้ดียิ่งขึ้นด้วยหลายๆอย่างมันมีตัวเอ็กซิบิชันอันหนึ่งนะครับที่ตอนที่งานรำลึก6ตุลาเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยที่จัดที่ธรรมศาสตร์นะครับผมมีชื่อว่านิทรรศการแขวนไม่รู้อามได้ไปดูหรือเปล่านิทรรศการนั้นเป็นนิทรรศการที่เป็นเหมือนกับเป็นอินดิเคเตอร์อย่างหนึ่งเลยคือมันได้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่ครับคือพี่ไปอยู่ด้วยเนาะวันนั้นแล้วก็ได้เห็นว่ามีเด็กมัธยมฮะเด็กม.ต้นนะครับมาเดินเขาเรียกอะไรนะ walking tour ร่วมกับอาจารย์ประจักษ์ก้องกิริติซึ่งมันทำให้ชัดว่าอ๋อไอสิ่งที่เราต่อสู้กันทุกวันเนี่ยฮะมันไม่ได้ไปแค่เด็กวัยรุ่นแต่มันลงไปถึงเด็กมัธยมเด็กมัธยมต้นอาจจะเผลอๆอาจจะลงไปถึงเด็กประถมด้วยซ้ำนะครับซึ่งแฟกเตอร์หนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ๆนะครับได้มีโอกาสสัมผัสกับประวัติศาสตร์อีกมุมหนึ่งอีกแง่หนึ่งนะครับที่รัฐไม่ต้องการที่จะให้เราได้รับรู้นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีไหมครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อว่าในทัศนะของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในหอจดหมายเหตุแล้วก็คลุกคลีกับเรื่องมิวเซียมมาเป็นเวลานานเนี่ยพี่วุฒิอ่านพิพิธภัณฑ์สามัญชนแห่งนี้ยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ
คุณผู้ชมยังอยู่กับผมอาร์มติณภพและพี่วุฒิศิริวุฒินะครับและเรายังอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์สามัญชนครับเมื่อครู่เนี่ยก็เราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องบริบททางประวัติศาสตร์เอ่ยหลักการโดยทั่วไปเกี่ยวกับการทำความเข้าใจเรื่องมิวเซียมเอ่ยนะครับรวมไปถึงบทสะท้อนย้อนคิดของตัวพี่วุฒิเองต่อการเคลื่อนไหวของคนรุ่นใหม่ในช่วงปี 63-64 ที่ผ่านมาทีนี้อยากสอบถามพี่วุฒินิดนึงครับว่าในฐานะที่วันนี้พี่วุฒิเนี่ยมาเป็นผู้เยี่ยมชมเป็นผู้อ่านมิวเซียมแล้วก็การจัดแสดงนิทรรศการและในขณะเดียวกันพี่วุฒิก็ทำงานในแวดวงมิวเซียมแล้วก็อาร์คีฟมาเป็นเวลานานอ่ะก็เลยอยากจะสอบถามว่าพี่วุฒิอ่านมิวเซียมหรือว่าอ่านพิพิธภัณฑ์สามัญชนแห่งเนี้ยยังไงคือเวลาเราดูคำว่าสามัญชนนะครับเราคิดว่าสามัญชนเป็นกลุ่มคนหรือเป็นอุดมการนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามองว่าสามัญถ้าเกิดเราพิจารณาว่าสามัญชนคือกลุ่มคนคือผู้คนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในมิวเซียมเนี่ยมีอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับคนที่เป็นเสื้อแดงและก็ไม่ใช่เสื้อแดงซึ่งในความคิดของพี่นะมันคือมันโอเคมัน cover มันครอบคลุมกับคำว่าสามัญชนถูกต้องนะครับทีนี้แต่ถ้าเกิดเราไปพิจารณาว่าสามัญชนเนี่ยมันคืออุดมการณ์หมายความว่าตัวสามัญชนเนี่ยมันมีนัยยะทางค่อนข้างที่จะเป็นซ้ายในการที่ต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ใช่สามัญชนใช่ไหมฮะ เรารู้สึกว่าถ้าเกิดเราไปมองในมุมนั้นเนี่ยอ็อบเจกต์บางอย่างเนี่ยมันก็เลยจะรู้สึกผิดฝาผิดตัวไปอย่างเช่นเราจะเห็นว่ามันจะมีพวกของผ้าพันคอเนาะของกปปส.สีเหลืองมันถูกเก็บไว้ในนี้ด้วยนะครับผมทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้มุมมองไหนในการอ่านมันในการดูมันนะครับผมซึ่งมันมีหลายมุมมองมากๆครับทีนี้ในฐานะที่ตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้หรือแบบมีความเข้าอกเข้าใจหรือเชี่ยวชาญใดๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เรียกว่ามิวเซียมสตัดดี้หรือการจัดนิทรรศการเนี่ยครับและอยากสอบถามพี่วุฒิว่าโดยปกติแล้วอะการจัดมิวเซียมอย่างที่ธรรมศาสตร์เองก็ตามหรือว่าโดยทั่วไปก็ตามครับมันจำเป็นจะต้องมีหลักการอะไรอยู่เบื้องหลังการจัดแสดงบ้างไหมอะเอาจริงแล้วมิวเซียมมันคือเป็นการเลือกจำแล้วก็เลือกลืมเราอยากจะจำอะไรอยากให้คนจำอะไรเราอยากให้ใครลืมอะไรนะครับก็คือเราสามารถจัดการได้ในมิวเซียมเลยแล้วทีนี้เนี่ยบังเอิญเนี่ยธรรมศาสตร์มันเป็นเหมือนกับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะเล่าสิ่งที่รัฐอยากจะให้เราลืมได้หมายความว่าเราจะสามารถเห็นรูปปั้นอาจารย์ปรีดีได้มีที่เดียวในประเทศไทยนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะฮะเราจะเห็นประกาศคณะราษฎรเอ็กซิบิทอยู่ในธรรมศาสตร์ได้นะครับผมซึ่งเป็นประกาศที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะเนื้อหาถ้าเกิดใครเคยอ่านนะครับทีนี้มันก็เลยกลายเป็นหลักเกณฑ์ง่ายๆเลยคือเป็นการต่อรองกันระหว่างความหมายนะครับว่าอยากจะจำอะไรอยากจะให้จำอะไรนะครับผมทีนี้ส่วนของตัวอาร์คีฟตัวมิวเซียมของธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับก็คือว่ามันก็มีหลักง่ายๆนิดเดียวเราก็คือมีธีมใช่ไหมฮะว่าธรรมศาสตร์ไปรีเลทกับเหตุการณ์อะไรบ้างในประวัติศาสตร์ชาตินะครับผมก็อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง6ตุลาแล้วก็14ตุลา6ตุลานะครับพฤษภานะเป็นบริษัทการเมืองทั่วไปนะครับแต่ว่าเราอาจจะเน้นเล่าในสิ่งที่บางอย่างเนี่ยไม่สามารถไปหาอ่านจากตำราบริษัทการเมืองอย่างอื่นอย่างเช่นเรื่องของ6ตุลาเราอาจจะเน้นตัวนี้เยอะขึ้นหน่อยนะครับผมก็เลยจะมีโซนนึงที่จะเล่าเกี่ยวกับเรื่องของประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ6ตุลานะครับผมตัวที่เป็นหลักการง่ายๆนะครับผมเวลาจะ exhibit หลายๆอย่างในมิวเซียมทั่วไปเนี่ยเราก็จะดูมันจะมีพวกการ installation นะครับเราจะ install อะไรเราจะจัดวางมันยังไงนะครับผมแล้วเราจะ lighting มันยังไงเราจะสื่อความหมายมันยังไงมันก็จะมีเกณฑ์พวกนี้ครับผมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่มันน่าสนใจก็คือว่าเราจะต้องนอกจากเราจะมีนักมิวเซียมแล้วเนี่ยนักพิพิธภัณฑ์หรือ curator แล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีนักวิทยาศาสตร์อยู่ในตัวพิพิธภัณฑ์ด้วยงงใช่ไหมฮะทำไมต้องมีนักวิทยาศาสตร์เพราะว่าหลายๆอย่างอ็อบเจกต์หลายๆอย่างเนี่ยเราต้องรักษามันใช่ไหมฮะเราจะต้องดูแลมันหลายอย่างเนี่ยอาจจะเป็นกระดาษมันจะมีวิธีการดูแลแตกต่างจากผ้าอะไรเงี้ยฮะเราจะต้องมีตัวที่เรียกว่าอย่างเช่นอินฟราเรดอินดิเคเตอร์คอยวัดความร้อนคอยวัดอินฟราเรดหรือปัญหาหนึ่งที่พี่รู้สึกแย่มากๆเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ในเมืองไทยก็คือว่าพิพันธ์ในเมืองไทยเนี่ยเขาไปสนใจกันแค่ความชื้นแล้วเขาก็ไปใส่ใจกันแค่จะดูดความชื้นยังไงนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันพิพันธ์ที่เมืองนอกครับ
มันมีการคายความชื้นด้วยเราไม่รู้ว่าอากาศตอนนั้นมันชื้นเท่าไหร่กันแน่บางครั้งเนี่ยอ็อบเจกต์อย่างนึงเนี่ยต้องการความชื้นอ็อบเจกต์อีกอย่างนึงเนี่ยอาจจะไม่ต้องการความชื้นดังนั้นมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าอาร์ตซอร์บเป็นตัวที่คอยดูดแล้วก็คอยคายความชื้นเนี่ยมันจะมีพวกนี้ฮะเป็นสิ่งที่เราต้องการความรู้อย่างเงี้ยจากนักวิทยาศาสตร์นะครับผมดังนั้นเนี่ยในตัวอาคายเนี่ยฮะนอกจากตัวมิวเซียมของธรรมศาสตร์จะมีพี่เป็นนักอาคายแล้วใช่ไหมก็ต้องการนักวิทยาศาสตร์ด้วยในการที่จะมาดูแลพวกอ็อบเจกต์ต่างๆเหล่านี้ครับแล้วอย่างในถ้าเราเปรียบเทียบเนาะในกรณีของพิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์ที่มีการเล่าบทบาทของธรรมศาสตร์ที่มีต่อประวัติศาสตร์ทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วง14ตุลา6ตุลาพฤษภาธมินหรืออะไรก็ตามแต่กับพิพิธภัณฑ์สามัญชนณตรงนี้ที่พยายามเล่าเรื่องราวในยุคแบบมี6ตุลาด้วยมีเสื้อแดงเสื้อเหลืองด้วยมีกปปส.ด้วยแล้วก็ล่าสุดเห็นเลยว่าโซนนึงจำนวนนึงเป็นแบบการชุมนุมของเยาวชน63 64อย่างเงี้ยพี่วุฒิคิดว่ามันมีข้อแตกต่างและข้อเหมือนระหว่างมิวเซียมทั้ง2บ้างมั้ยครับคือตัวของเอเจนซี่ก็คือตัวคนที่ออกมา take action คืออายุคือวัยคือคนที่ออกมาประท้วงล่าสุดนะครับช่วง63 64จะเป็นเด็กแล้วนะครับในขณะที่ช่วง14ตุลาช่วง6ตุลาเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นนักศึกษานะครับอันนี้อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่าตัวที่มันเป็นตัวแฟกเตอร์หลักอันนึงก็คือตัวของโซเชียลมีเดียซึ่งมันสำคัญมากๆในการที่จะเชฟว่าเด็กควรจะทำอะไรไม่ควรทำอะไรเด็กควรจะคิดอะไรนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่มันน่าจะทรงอิทธิพลอย่างหนึ่งนะครับผมทีนี้อันนึงที่มันแตกต่างกันนะครับผมที่มันแตกต่างกันก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยพื้นที่ในการส่งเมสเซจบางอย่างเนี่ยฮะมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนึกออกไหมฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยการส่งเมสเซจทางการเมืองเขานิยมทำผ่านเสื้อเราก็เลยจะเห็นว่าในยุค63 64ที่พิพิธภัณฑ์นี้เนี่ยแสดงอยู่เนี่ยมันจะมีเสื้อเนี่ยเยอะมากแล้วบนเสื้อเนี่ยมันจะมีเมสเซจทางการเมืองซึ่งมันเป็นเมสเซจที่มันหลากหลายแล้วก็แซทไทตัวลับภาษาที่ใช้ก็อาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาเนาะบางอันก็เป็นล้อเลียนเป็นถักถางบ้างอันที่มันเจ็บแสบก็คือว่าคือเขาไม่ได้ใช้แค่เสื้อเนาะแต่ว่าเขาส่งเมสเซจบางอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเราไปดูในลิสต์ยังไม่เห็นตัวจริงเนาะว่าเป็นยังไงก็คือเป็นคอนดอมเนาะจะเห็นคอนดอมที่เอามาใช้สะทายทางการเมืองก็คือเหมือนกับพยายามใส่ความหมายว่าไม่อยากให้ประยุทธ์นะครับออกมาเกิดอะไรครับก็เลยใช้คอนดอมนะครับแล้วเราก็จะมีแบบออบเจกต์แบบประหลาดๆน่าสนใจมากๆนะครับผมที่แบบคนในสมัย14ตุลาคนในสมัย6ตุลาอาจจะนึกไม่ออกว่ามันจะสามารถใช้เป็นออบเจกต์ในการประท้วงได้ครับแสดงว่าการจัดแสดงเกี่ยวกับ6ตุลาหรือ14ตุลาก็ตามที่ธรรมศาสตร์เนี่ยส่วนมากที่จะปรากฏเรื่องราวในการเล่าเรื่องเนี่ยมักจะเป็นการเคลื่อนไหวแบบสื่อสารตรงๆพูดตรงๆสิ่งที่มันน่าสนใจมากอย่างนึงเวลาพี่นำชมที่ธรรมศาสตร์เนาะแล้วก็มีคนเขามาดูเนี่ยมีเด็กนักศึกษามีคำถามแรกที่จะเจอเลยก็คือว่าลิปแดงอยู่ไหนมันกลายเป็นว่าเรื่อง6ตุลาถ้าเกิดจะเล่าที่ธรรมศาสตร์จะต้องเล่าผ่านลิปแดงคนจะสนใจแค่เรื่องของการทำร้ายกันการยิงกันการที่เลือดมันสาดกระเซ็นขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยคือ6ตุลาคนจะสนใจแค่นั้นเวลาคนไปดูที่ธรรมศาสตร์นะครับผมทีนี้พี่ก็เลยพยายามที่จะเล่าครับให้มันต่างจากที่คนคาดหวังไว้ก็คือพาไปดูลิปแดงโอเคได้ครับผมแล้วก็พยายามจะเล่ามุมอื่นนะครับผมเล่าว่าตรงนี้มันมีคน อยู่ตรงนี้พูดไฮปาร์คอยู่ตรงนี้อาจารย์คนนั้นอยู่ตรงนี้อะไรครับพยายามเชื่อมโยงให้มากกว่าลิปแดงให้มันน่าสนใจมากกว่าลิปแดงเพราะจริงๆตัวเหตุการณ์เองมันก็มีความแบบว่าสลับซับซ้อนและมีตัวแสดงที่หลากหลายเนาะแล้วก็โอเคในแง่นึงเราอาจจะพูดได้ว่า6ตุลามันเป็นเหตุการณ์เกี่ยวกับความสูญเสียเกี่ยวกับบาดแผลนะครับที่รัฐกระทําต่อประชาชนแต่โดยส่วนตัวเราก็คิดเหมือนกันเลยว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่มันมีระยะเวลาประมาณหนึ่งมันมีที่มาที่ไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็มีคนตายรวมกันในลิฟต์แห่งหนึ่งเท่านั้นครับก็คือไม่อยากให้มองประวัติศาสตร์การเมืองไทยมันมีแค่6ตุลาครับมันมีแค่14ตุลาตอนนี้เนี่ยที่ธรรมศาสตร์นะครับผมกำลังจะเขาเรียกอะไรปรับปรุงตึกโดมเนาะนะครับผมแล้วก็มิวเซียมที่มันเคยโชว์จัดแสดงอยู่ตอนนี้ฮะก็กำลังจะถูกรื้อออกหมายถึงว่ารื้อเพื่อปรับปรุงใหม่นะครับผมทีนี้พี่ก็เลยพยายามที่จะ
พอมันปรับปรุงใหม่แล้วเนี่ยพยายามจะใส่ประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยเข้าไปในมิวเซียมเนี่ยให้มากที่สุดพยายามที่จะเล่าเรื่องปัจจุบันให้มันได้เยอะที่สุดนะครับผมก็เลยสนใจเมื่อกี้เดินดูรอบๆคิดอยู่เหมือนกันว่าอาจจะเอาออบเจกต์ยืมหรือว่าอาจจะขอดอเนทให้ทางเนี้ยครับดอเนทเขาธรรมศาสตร์อีกทีนึงแล้วเราไปเอ็กซิบิทที่ธรรมศาสตร์นะครับก็เข้าของทุกอย่างเลยนี้ก็อาจจะได้เก็บรักษานะครับแล้วก็จัดแสดงที่ธรรมศาสตร์เป็นแบบทางการอีกทีหนึ่งครับผมในการอ่านมิวเซียมในวันนี้เนี่ยพี่วุฒิคิดว่าชื่อมิวเซียมอะครับสามัญชนซึ่งในเป็นความหมายของคุณอนนท์ที่ว่ามันคือคนทุกคนนะครับสามัญชนในความหมายของเขากับสามัญชนในแบบที่พี่วุฒิเข้าใจอะมันแมชมันตรงกันไหมแล้วคิดว่ามันคือคนทุกคนจริงหรือเปล่ามันมีคนตัวเล็กตัวน้อยบ้างไหมกลุ่มใดบ้างไหมที่แบบไม่ถูกอินคลูดในพิพิธภัณฑ์แห่งเนี้ยจริงๆก็ตรงกันนะครับความหมายของอนนท์กับของพี่นะครับผมคือความหมายก็คือสามัญชนเป็นคนนะครับเป็นผู้คนนะครับผมแล้วก็ดีใจที่ได้เห็นออบเจกต์ครับที่ไม่ใช่ของเสื้อแดงอย่างเดียวได้เห็นแต่นึงที่ยังไม่เห็นเลยก็คือนกหวีดครับยังไม่เห็นนกหวีดเอ็กซิบิทที่นี่เลยแต่ว่าเห็นมือตบเห็นตีนตบแล้วนะครับผมก็อาจจะถ้าเกิดมีนกหวีดมีอะไรครับมันก็น่าจะครอบคลุมมากขึ้นครับผมแต่ถามว่าเป็นครอบคลุมคำว่าสามัญชนไหมรู้สึกว่าครอบคลุมครับโอเคครับถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือว่ามีความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับหรือว่ามีคำถามหรืออาจจะมีแบบความคิดเห็นเชิงวิพากษ์นะครับในการจะอาจจะย้อนพวกเราหรือว่าอาจจะตั้งคำถามกับตัวมิวเซียมเนี่ยก็สามารถ leave comment เอาไว้ได้นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ในช่อง YouTube หรือจะเข้าไป comment ต่อกันเลยนะครับใน Facebook ของประชาไทยก็ได้แต่ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับรายการหมายเหตุประเภทไทยของเราด้วยวันนี้ผมอาร์มตินภพและพี่วุฒิศิริวุฒิขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยได้ทุกคืนวันอาทิตย์วันนี้สวัสดีครับขอบคุณพี่วุฒิมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ